สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะช่องทางแรกชื่อว่า Facebook นะคะเตรียมสอบสภาการพยาบาลนะอีก3ช่องทางเป็นช่องทาง YouTube IG TikTok นะคะชื่อว่า beauty underscore nerd นะสะกดว่า biwty underscore nurse ซึ่งวันนี้เนาะมีน้องถามเข้ามาว่าพี่บิวตี้คะระหว่างฝากฉลากกับฝากเงินออมทรัพย์หนูควรเลือกอะไรดีอ๋อพี่ก็เลยแบบอธิบายไปคร่าวๆเนาะว่าคือความจริงอะระหว่างฝากออมทรัพย์กับฝากแบบฉลากเนาะไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เนาะก็เหมือนกับว่ารูปแบบของการฝากมันไม่เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกันข้อดีข้อเสียมันยังไงมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างฉลากกับฉลากหรือระหว่างฝากออมทรัพย์กับออมทรัพย์อย่างเงี้ยสามารถเปรียบเทียบกันได้เหมือนเราเปรียบเทียบปากกากับดินสอพี่คะอันไหนดีกว่ากันเอ้าคือความจริงมันก็ดีทั้ง2อันแต่ว่าแค่การใช้งานของปากกากับดินสอมันต่างกันเราก็เลยเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกปากกาหรือดินสอเพราะว่าบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้ปากกาบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้ดินสอถูกไหมวันนี้พี่ก็เลยตั้งใจว่าจะมาเปรียบเทียบการฝากฉลากของ2ธนาคารคือธนาคารออมสินเนาะแล้วก็อีกธนาคารหนึ่งก็คือธนาคารธกส.ก็พี่ก็จะมาเปรียบเทียบในหลักการที่เท่ากันเนาะก็คือแบบสมมติว่าเรามีเงินแสนหนึ่งเราควรฝากอะไรดีเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราควรเลือกฝากยังไงบ้างอย่างแรกเลยพี่ก็จะเปรียบเทียบข้อมูลให้ฟังเนาะซึ่งพี่อ่ะเลือกฝากฉลากที่อายุการใช้งานมันเท่ากันเพราะว่าปัจจุบันนี้ฉลากมีทั้งแบบ1ปี2ปี3ปีคือขึ้นอยู่กับรูปแบบพี่ก็เลยถ้าเราจะเปรียบเทียบกันคือเราต้องเปรียบที่ระยะเวลาเท่ากันรูปแบบคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปดูที่อย่างแรกเลยคือของออมสินก่อนคือของออมสินเนี่ยรูปแบบที่พี่ฝากก็คือจะฝากแบบเป็นดิจิทัลเนาะออมสินฝากแบบดิจิทัลดิจิทัลคืออะไรดิจิทัลก็คือฝากแบบออนไลน์ออนไลน์ก็คือสามารถโอนเงินสมมุติว่าน้องมีเงินอยู่พันหนึ่งอยากซื้อสลากน้องก็โอนเงินไปให้ธนาคารพันหนึ่งก็ไปกดซื้อในแอป MyMo ของออมสินเลยก็คือสามารถซื้อได้เลยผ่านออนไลน์ระยะเวลาการฝากพี่ก็เลือกแบบ3ปีเนาะเท่ากันกับธกส.ราคาต่อหน่วยราคาต่อหน่วยของที่พี่เลือกก็คือแบบดิจิทัล3ปีนะซึ่งถ้าเป็นแบบอื่นหรือว่าระยะเวลาปีไม่เท่ากันราคาต่อหน่วยอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามที่ธนาคารกำหนดด้วยนะสมมติพี่มีเงินอยู่ 1,000 บาท 1,000 บาทถ้าพี่อยากรู้ว่าพี่ไปฝากฉลากออมสิน 1,000 บาทพี่จะได้กี่หน่วยก็เอา 1,000 ไปหาร50ก็ได้20หน่วยถูกไหมอันนี้ตัดกันโอเคก็จะได้แค่20หน่วยได้20หน่วยต่อไปไปดูว่าดอกเบี้ยของออมสินต่อหน่วยนะต้องดูด้วยราคาต่อหน่วยดอกเบี้ยได้ 0.3 บาทต่อหน่วยอ่ะที่พี่บอกมีเงินพันหนึ่งนะฝากแบบดิจิทัลของออมสินได้มา20หน่วยแล้วจะรู้ได้ไงว่าถ้าครบ3ปีจะได้ดอกเท่าไหร่อ่ะพี่จะไปสอนวิธีคิดก็เอา20หน่วยนะ20หน่วยใช่ไหมคูณ 0.3 ก็คือ3ส่วน10ตัดก็จะเหลือเท่ากับ6บาทสรุปแล้วพี่ก็ได้6บาทแล้วทีนี้ไปดูของฝั่งธกส.บ้างธกส.รูปแบบการฝากเป็นแบบมั่นคง3แต่ว่าของธกส.มันมีเยอะมากเลยนะมั่นคง1มั่นคง2มั่นคง3มั่นคง4หรือว่าจะเป็นพอเพียงคือมีเยอะอะแล้วคือเขาเพิ่งมาเปิดแบบดิจิทัลเหมือนกันตั้งแต่ปี62เนาะแต่ว่าพี่อะยังไม่เคยมีโอกาสไปฝากแบบดิจิทัลก็คือพี่ฝากแบบทั่วไปเนาะก็คือฝากแบบเอาเงินไปซื้อแล้วก็ได้ใบมาว่ามีฉลากกี่บาท
กี่หน่วยถอนวันไหนได้วันไหนอะไรเงี้ยพี่ก็ได้เป็นใบของฉลากมาก็พี่ก็เลือกฝาก3ปีเท่ากันเนาะราคาต่อหน่วย100บาทจะสูงกว่าของออมสินเนาะอ่ะพี่ลองไปเปรียบเทียบบ้างสมมติว่าพี่มี 1,000 พี่จะได้กี่หน่วยหารด้วย100พี่จะได้แค่10หน่วยเนาะอ่ะเท่ากับ10หน่วยได้10หน่วยแล้วไปคิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยของธกส.ได้ 0.75 อ่ะพี่ก็จะเอา10หน่วยคูณ75หารด้วย100เนาะเพราะว่า 0.75 ก็คือ75หาร100อ่ะเราไปตัดช้อยไอ้ตัดเลขก็เหลือเท่ากับ 7.5 บาทแต่ว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้เนาะว่าคือตอนเนี้ยเราดูได้แค่ดอกเปรียบเทียบใช่ไหมว่าดอกใครได้เยอะกว่าสมมติว่าของธกส.ตอนนี้นำนะข้อนั้นก็คือนำไป1เพราะว่าดอกเขาเยอะกว่าถูกไหมแต่ว่าถ้าลองไปดูศึกษาอันอื่นของออมสินเพิ่มก็ได้นะเผื่อว่าจะมีอันที่ดอกเยอะกว่านี้เนาะต่อไปพี่ก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการฝากฉลากกับธกส.กับออมสินเนาะก็ไปดูที่ของออมสินก่อนอย่างแรกของออมสินมีข้อดีอะไรบ้างข้อดีที่พี่เลือกฝากแบบดิจิทัลที่พี่บอกคือสะดวกสบายไม่ต้องไปติดต่อเหมือนประมาณว่าไม่ต้องไปติดต่อไปรอเสียเวลาที่ธนาคารก็คือสามารถซื้อแบบออนไลน์ได้เลยส่วนข้อเสียคือเราไม่มีโอกาสถูกรางวัลทุกเดือนนะขึ้นอยู่กับดวงเราคำว่าดวงใช่ไหมส่วนเราดวงดีเราก็ถูกเยอะคนดวงไม่ดีก็ถูกไม่เยอะอย่างเช่นอันนี้พี่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นการฝากดิจิทัลแบบ3ปีฝากไปแสนหนึ่งจำนวนหน่วยก็ที่บอกลองคิดแบบที่พี่คิดสอนสิ 100,000 หารด้วยหน่วยละ50บาทชึบหาร50 5อันนี้เหลือ2ก็เลยเท่ากับ 2,000 หน่วยถูกไหมโอเคถูก2,000 หน่วยแล้ว 2,000 หน่วยที่อันนี้คือการฝากมาระยะเวลา1ปี9เดือนก็คือยังไม่ครบ3ปีนะที่พี่ยกตัวอย่างมาตอนนี้ถูกฉลากไปแล้ว 1,950 บาทพี่เลยเอาลองมาคิดเล่นๆลองมาคิดเล่นๆประมาณเทียบ2ปีเนาะก็ตกปีละ 1,000ตกปีละ 1,000 บาท 1,000 สมมุติฝากครบ3ปีอาจจะได้ประมาณ 3,000 บาทถูกไหมถ้าได้ 3,000 แต่ว่าอันนี้ที่พี่คิดคร่าวๆมันขึ้นอยู่กับดวงอย่างที่บอกแล้วก็ที่คิดก็คือยังไม่รวมดอกเดี๋ยวพี่จะสอนคิดดอกสมมุติมีเงิน 100,000 ไปฝากมาของดิจิทัลของออมสิน3ปีก็ได้ทั้งหมด 2,000 หน่วยดอกกี่บาท 0.3 ใช่ไหมก็เอา 2,000 หน่วยคูณ3หาร10นั่นแหละคูณ3หาร10ก็จะเป็นตัด600ถูกไหมเท่ากับ600อันนี้คือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยที่พี่สอนคิดนี่คือสอนคิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็ได้จะประมาณ600แต่3ปีนะดอกเบี้ย3ปีไม่ใช่ดอกเบี้ยต่อปีก็ตกปีละเอาสมมติเอาไปหาร3ก็ตกปีละ200ใช่ไหมก็มาบวกกับ 1,000 ก็ประมาณ 1,200ต่อปีอันนี้คือของธนาคารออมสินต่อไปไปดูธนาคารธกส.ข้อดีของธกส.เนาะก็ของอันเนี้ย
ก็คือที่พี่เลือกมั่นคง3นะเพราะว่ามีเพื่อนพี่อ่ะมาเล่าให้ฟังคือความจริงอ่ะพี่รู้จักของธกส.ก่อนฉลากทอเอ้ยไม่ใช่สิพี่รู้จักฉลากออมสินก่อนจากแม่พี่เนาะเพราะว่าแม่พี่เคยฝากแล้วทีนี้เพื่อนพี่มันเห็นพี่ฝากฉลากของออมสินมันก็เลยมาแนะนำว่าทำไมไม่ลองเอาไปฝากธกส.ดูมันมีอันนึงน่าสนใจคือถ้าฝากแล้วอ่ะถ้าแต่ต้องฝากแสนนึงนะต้องได้จะได้เขาเรียกว่าถูกรางวัลทุกเดือนก็คือเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวถูกทุกเดือนเลยนะเดือนละ90บาทอ่ะอันนี้คือข้อดีของที่พี่เลือกอ่ะนะแล้วถ้าพี่ก็เลยคิดล่วงหน้าอันนี้คิดนะสมมติว่าคือเพื่อนให้ข้อมูลมาเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเนาะอ่ะปรากฏว่าพี่ก็เลยไปคิดล่วงหน้าว่าเอ๊ะถ้า90บาทนี่นะถ้าเดือนละ90พี่ฝากทั้งหมด3ปีก็ได้90คูณ12คูณ3พี่ก็จะได้เงินทั้งหมด 3,240 อันนี้ไม่รวมดอกนะไม่รวมดอกเบี้ยที่พี่ย้ำดอกเบี้ยอ่ะพี่จะไปสอนคิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยคิดยังไงตั้งมาเลยสมมติฝากแสนหนึ่งแสนหนึ่งหน่วยกี่หน่วยร้อยหน่วยหน่วยละร้อยบาทตัดเลขชึบชึบพี่ก็มีทั้งหมด 1,000 หน่วยมี 1,000 หน่วยไปคิดดอกเบี้ยต่อหน่วยก็เอา 1,000 คูณด้วยดอกเบี้ยเท่าไหร่ 0.75 ก็คือได้หารด้วย75เอ้ยคูณด้วย75หารด้วย100อ่ะก็ตัดเลขพี่ก็ได้ทั้งหมด750บาทอันนี้3ปีนะก็เอามารวมกันสมมติพี่จะเอามารวมกันแหละ 3,240 อันนี้ถูก90บาททุกเดือนนะ 3,240 เนี่ยบวกด้วยอันนี้ดอกเบี้ย750ก็ได้เท่ากับ 3,990 อันนี้รวมดอกแล้วนะยังไม่รวมมีเอ็กต้าอีกเอ็กต้าคืออะไรเอ็กต้าคือการถูกรางวัลอื่นในระหว่าง3ปีที่เราฝากอย่างของพี่ใช่ไหมที่พี่ไปฝากนะก็อย่างเช่นดังเดือนสิงหาปี63เดือนเกิดด้วยสิงหาปี63มีเอ็กต้าถูกรางวัลที่5เฉยสงสัยวันเกิดดวงดีอ่ะถูกไป 1,000 โหเราก็ไปบวกเพิ่มอีก 1,000 ถือว่าดวงดีนะเนี่ยส่วนใหญ่ฝากออมสินไม่ค่อยถูกเอ็กต้าเลยแล้วแต่ดวงคนด้วยหรือมั้งต่อไปข้อดีอีกอย่างนึงพี่บอกไปแล้วเนาะที่บอกว่ามีโอกาสถูกรางวัลอื่นด้วยก็คือเอ็กต้ารางวัลเอ็กต้าเนาะเอ็กต้าเพิ่มแต่ข้อเสียที่บอกว่าของพี่เลือกเป็นฝากแบบฉลากใช่ไหมมันก็เลยแบบต้องไปฝากที่ธนาคารเสียเวลาต้องหยุดงานไปต้องอะไรไปอย่างนี้เนาะโดยเฉพาะพยาบาลอย่างเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่แหละแต่ว่าที่พี่บอกอัปเดตนะปัจจุบันคือธกส.เขามีฝากแบบดิจิทัลแล้วลองไปศึกษาเพิ่มเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้ศึกษาเหมือนกันพี่ไปอ่านมาเห็นเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่สิงหาปี62แล้วนะแต่พี่ก็ไม่ได้ศึกษาเหมือนกันเพราะว่ายุ่งเดี๋ยวลองไปดูไปศึกษาเพิ่มดูสำหรับคนที่สนใจเนาะแล้วพี่จะไปยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นยกตัวอย่างฝากของธกส.นะฝากมาประมาณ2ปี5เดือนพี่ก็จะคิดของตอนนั้นนะณตอนนั้นต้องดูพี่ถูกรางวัลไปแล้ว 4,880 บาทพี่ก็เลยอยากคิดว่าสรุปพี่ถูกเอ็กต้าเท่าไหร่อยากรู้ก็2ปี5เดือนก็คือแปลงเป็นเดือนก็ประมาณก็เท่ากับ29เดือนนั่นแหละพี่ก็เลยเอา29เดือนคูณด้วย90 90คือที่เราต้องถูกทุกเดือนนะก็ได้ 2,610 บาทอันนี้ก็จะอยู่ในรวมใน3ปีเนาะที่พี่บอกว่าจะได้ 3,240 อันนี้เราก็จะได้มา
ดวงที่ถูกรางวัลอื่นเพิ่มอ้าวทกสพี่ดวงดีมากพี่ก็เลยอยากรู้ไงก็เอา 4,800 ไปลบออกด้วย 2,610 บาทที่ต้องถูกอยู่แล้วนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรสิ่งที่เราได้อยู่แล้วนี่คือเอ็กต้าของพี่นะเอ็กต้าของพี่คือ 2,000 นะสงสัยมีดวงกับทกสที่พี่บอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือเอ็กต้าที่พี่ได้ใน2ปี5เดือนที่ผ่านมานะคือ 2,000 กว่าบาทถือว่าดวงดีสำหรับน้องที่สนใจเนาะสามารถหรือยังงงยังสงสัยอะไรอยู่สามารถทักมาสอบถามพี่ได้นะที่พี่บอกช่องทางการติดต่อนะทั้งหมด4ช่องทางช่องทาง YouTube ชื่อ YouTube IG TikTok ชื่อว่า Bill Beauty B I W T Yunderscore nerd nur se คือ beauty nerd หรือว่าช่องทาง Facebook นะคะชื่อว่า Facebook เตรียมสอบสภาการพยาบาลล่าสุดอ่ะพี่จะเปลี่ยน Facebook เป็น beauty nerd แล้วแต่มันเปลี่ยนไม่ได้นะกำลังอยู่ในช่วงระหว่างกำลังทำอยู่เนาะพยายามอย่างเต็มที่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า